วัคซีนเข็ม5มาแล้วครับคุณผู้ชมใครบ้างจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม5ป้องกันโควิด19แล้วเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความเสี่ยงหรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีแฟนข่าว GPTV ออนไลน์ครับวันนี้พฤหัสบดีที่9มิถุนายนครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเริ่มมีประชาชนทยอยไปขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19กระตุ้นเข็มที่5แล้วนะครับหลังจากที่ทิ้งระยะห่างมา6เดือนด้วยกันซึ่งก็เป็นข่าวคราวมาแล้วอย่างที่สถานีกลางบางซื่อก็เริ่มมีการเปิดบล็อกอินให้ประชาชนนั้นเข้าไปรับบริการฉีดเข็ม5กันบ้างแล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะต้องไปฉีดแล้วมันจะเสี่ยงหรือเปล่านะครับแล้วสูตรการฉีดล่าสุดเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับได้รับคำตอบจากคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาบอกนะครับว่าณขณะนี้ฟังดีครับคุณผู้ชมยังไม่มีข้อมูลวิชาการยืนยันเป็นทางการหรือมารองรับมากพอที่จะแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนเข็ม5นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณหมอหน้างานด้วยนะครับหมอที่ให้บริการฉีดวัคซีนครับยกตัวอย่างครับคนที่มีเหตุจำเป็นจะต้องฉีดเข็ม5อันนี้คุณหมอลิสต์ไหมเลยครับคุณผู้ชมกลุ่มแรกคือคนที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับอาจจะต้องฉีด mRNA กระตุ้นเป็นรายชนิดไปนะครับแล้วแต่ประเทศว่าจะกำหนดอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทางไปนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่ฉีดครบเข็ม4มาแล้วพอไปตรวจภูมิตกหรือภูมิไม่ขึ้นอันนี้ก็ขอรับฉีดเข็ม5ได้กลุ่มคนที่3ครับคือคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่เมื่อเกิดเวลาอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจะมีอาการรุนแรงอันนี้สามารถพิจารณาฉีดเข็ม5ได้นะครับโดย3กลุ่มคนเหล่านี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนครับข้อมูลขณะนี้ครับกรมควบคุมโรคออกมาบอกนะครับว่ายังคงมีประชาชนที่ยังไม่รับการฉีดกระตุ้นเข็ม3จำนวนมากนะครับซึ่งใครนะครับที่ฉีดเข็ม2มาแล้วอย่างน้อย3เดือนไปติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดใกล้บ้านได้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ